สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่อง System เนเคียบวันนี้มาการประเด็นของข้อความปริศนาข้อความที่ชวนเล่นเกมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันส่งมาทางไหนแล้วมันได้ข้อมูลเรามาจากไหนวันนี้ผมก็แกะปริศนาแทบจะเรียกว่าแทบจะหมดละมีปริศนามีข้อมูลอีกมากมายที่ให้หลายๆคนได้รับรู้ว่ามันความจริงคืออะไรบางคนบอกว่าโดนหักบัตรเครดิตเบอร์นี้ไม่ได้ใส่ซิมเครื่องนี้ไม่ได้ใส่ซิมเป็นไปได้ยังไงซึ่งหลายๆอย่างบางอย่างไม่เป็นความจริงฮะวันนี้ก็เลยต้องมาไขปริศนากันเข้าเรื่องเลยฮะตอนนี้ก็คือคนโดนกันเยอะมากก็คือข้อความโฆษณาข้อความชวนเล่นเกมโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชวนเล่นเกมมันก็คือชวนเล่นพนันนั่นแหละเอาง่ายๆมันก็คือเป็นการหลอกเล่นพนันในคราบของเกมเอาเกมมาเป็นตัวบังหน้าแต่ถ้าสมมุติคุณได้เข้าไปเล่นจริงๆมันคือหลักการพนันให้คุณเล่นเกมเหมือนเวลาเล่นเกมเราต้องเติมตังค์ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือหลอกให้คุณเล่นโดยที่คุณจะเล่นเกมไม่ได้จนกว่าคุณจะเติมตังค์นะถ้าคุณเล่นเกมปกติคุณจะต้องเติมตังค์จะได้ไอเทมแต่คุณเล่นได้ฟรีอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่ได้คุณเติมแล้วคุณถึงจะเล่นได้แต่ถ้าคุณเล่นเสร็จมันจะใช้ในวิธีการพนันก็คือคุณเล่นและแข่งกับคนอื่นถ้าคุณแพ้คุณก็จะเสียตังค์อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องเติมเข้าไปใหม่ไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการพนันแบบใช้อะไรบังหน้าซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะต้องระวังมากคนที่ไปโดนพวกนี้หลอกและพนันออนไลน์ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นของจีนทั้งนั้นถึงมันจะใช้ชื่อพยายามใช้ชื่อหลบเลี่ยงใช้ชื่อเมืองของอเมริกาอย่างเวกัสพนันเวกัสอะไรพวกเนี้ยแต่ความจริงแล้วทั้งหมดมันก็คือต้นตอมาจากจีนทั้งนั้นโดยการวิธีการกอบโกยเงินเข้าประเทศทุกวิธีเพราะถ้ามันเกิดขึ้นกับอเมริกากับประชาชนอเมริกาที่มาทำแบบนี้ป่านนี้ก็คงโดนจับติดคุกไปแล้วและถ้าตามข่าวตอนนี้เนี่ยคนโดนกันเยอะมากนักการเมืองดาราคนดังแล้วก็ประชาชนทั่วไปโดนกันเยอะมากคนที่ใช้ iPhone เนี่ยโดนหมดต้องย้ำนะเป็นเฉพาะ iPhone เพราะว่าคนใช้ Android เนี่ยไม่โดนเลยเดี๋ยวเรามาไล่กันว่าทำไมต้องเป็น iPhone แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นเท่าที่ผมไปสืบดูเป็นภาษาอังกฤษต่างประเทศก็ยังไม่มีใครโดนแบบนี้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะผมก็พยายามวิเคราะห์ว่าทำไมต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเสียกับพวกพนันเยอะหรือเปล่าหรือคนไทยถ้ามองในรอบๆคนไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีตังพอสมควรนะชนชั้นกลางจะเยอะหน่อยซึ่งหลอกไปได้เยอะที่ผ่านมาต้มคนไทยไปเยอะคนไทยเสียกับการพนันเยอะจ่ายง่ายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยมาเพ่งเล็งที่ประเทศไทยและเหตุผลที่ทำไมมันถึงไม่ส่งเข้า Android มันต้องส่งเข้า iPhone นั่นก็เพราะว่าถ้าเราไปดูข้อความที่มันส่งมาเราจะเห็นว่ามันขึ้นว่า iMessage ด้านบนถูกไหมฮะ iMessage ก็คือระบบส่งข้อความฟรีของ iPhone คนที่ใช้ iPhone ก็จะมีระบบนี้โดยที่ก็ขอแค่ต่างคนต่างใช้ iPhone แล้วก็สามารถส่งข้อความถึงกันโดยใช้เบอร์ผูกนั่นแหละแล้วก็ส่งแบบฟรีๆได้เลยก็เนี่ยแหละฮะปัญหาเพราะ iMessage มันส่งฟรีไงและพวกนี้มันฉลาดนะบางทีมันอาจจะสามารถใช้ทางอื่นได้ใช้วิธีส่งข้อความอะไรก็ได้แต่มันใช้วิธีนี้เพราะว่าฟรีมันก็คือส่วนหนึ่งของนิสัยของจีนที่ไม่ดีจะมีส่วนหนึ่งที่คิดแบบนี้อะไรที่ฟรีเนี่ยฉันเหมาหมดฉันจะไม่ยอมแบ่งอะไรให้ใครง่ายๆนอกจากคนๆนั้นต้องแบบว่ามีผลประโยชน์มหาศาลต้องคุณต้องใหญ่โตจริงถึงจะยอมเสียให้เพราะถ้าสมมติทำงานให้ปกติไม่เสียง่ายๆฮะเผลอๆโดนกดด้วยซ้ำและอีกส่วนนึงฮะอันนี้คือส่วนนึงของการใช้ฟรีเพื่อจะใช้ iMessage อีกส่วนนึงก็คือตามตัวยากตำรวจไม่สามารถตามตัวได้ง่ายนักเพราะว่าถ้าสมมติใช้เบอร์เราสามารถเห็นเบอร์เขาเราเอาเบอร์เนี้ยไปให้ตำรวจก็สืบต้นต่อได้ว่าเออเบอร์นี้ลงทะเบียนที่ไหนใครเป็นคนลงทะเบียนชื่ออะไรเงี้ยพวกเนี้ยสามารถจับตัวได้ส่งข้อความที่ตำแหน่งไหนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้วิธีดีๆก็คือการโฆษณาแบบปกติโฆษณาแบบถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ไปทำอะไรคนอื่นก็คือการโฆษณาผ่าน Google โฆษณาผ่าน YouTube Facebook หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์อะไรมันก็สามารถโฆษณาหรือพวกพนันพวกเนี้ยก็จะมักไปโฆษณาบนเว็บไซต์เถื่อนเพราะ Google เขาไม่รับโฆษณาแบบไม่ดีแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรสแปมพวกเนี้ย Google จะไม่เอาเพราะว่าการทำแบบนั้นมันจะไม่ไปเดือดร้อนประชาชนคนที่ไม่รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องไปคนที่ไม่ได้ตามทันพวกเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปเล่นพอเข้าไปเล่นเสร็จมันจะติดเป็นลมแล้วสุดท้ายชีวิตเขาก็พังแต่พวกนี้มันไม่สนใจชีวิตใครฮะพวกนี้ไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนยังไงแล้วก็เป็นใครไม่ได้นอกจากจีนที่จะชอบใช้วิธีโกงวิธีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดึงข้อมูลของคนนู้นคนนี้ไปซึ่งก็มีข่าวมาเป็นระยะคนในประเทศเองก็ไม่ได้มีสิทธินะฮะการดึงข้อความการล่วงรู้ล่วงลับของคนในประเทศก็ไม่สามารถมีสิทธิในการเถียงได้ถ้าคิดจะเถียงก็จบอะเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวก็ตำรวจมาถึงบ้านเดี๋ยวก็จับไปนู่นจับไปนี่แล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นจีนใส่ร้ายหรือเปล่าอคติกับจีนเฉยๆหรือเปล่าคุณก็ดูชื่อสิฮะชื่อที่ส่งมาอันนี้ก็คือจ๋าแบบชัดๆเลยแล้วยังมีในเว็บอีกในเว็บคราบมันมีส่วนหนึ่งของเว็บที่ยังแปลไม่เสร็จแต่ก็ไม่แนะนำให้เข้าไปนะมันจะมีส่วนหลายๆส่วนของเว็บที่ยังแปลไม่เสร็จกดเข้าไปหลายๆอย่างมันยังเป็นภาษาจีนจะมีส่วนหน้าแรกก็จะเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยถ้ากดเข้าไปหลายๆหน้ามันยังเป็นภาษาจีนซึ่งผมก็ไปสืบซึ่งก็คือจบแล้วมันคือประเทศจีนแต่มันก็มีคนสงสัยว่าเป็นประเทศรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่ามันมี URL ที่ลงท้ายช่วงแรกๆจะใช้ @lambler.ru ถูกมั้ย URL ต่อท้ายด้วย RU มันคือรัสเซีย URL แต่ละประเทศก็จะมีของแต่ละประเทศอย่าง TH ก็คือของไทย .cn ของจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า .com มันก็เป็นไปได้ทั่วโลก
แต่ความจริงแล้วถ้าเราไปดูว่าตัว Rambler คืออะไร Rambler จริงๆแล้วมันก็คือเหมือน Google ฮะมันเป็นเว็บ Search Engine แบบ Google แล้วเว็บนี้ก็เหมือน Google ตรงที่ว่ามันจะมีบัญชี Account อีเมลให้สมัครฟรีเหมือนที่เราใช้ทุกวันนี้ Gmail ถูกไหมฮะแล้วก็ใช้ @gmail.com ถามว่ามันคือ Google ส่งให้เราไหมไม่ใช่เราเป็นคนใช้นั้นแล้วส่งให้เพราะฉะนั้น Rambler.ru เป็นเมลรัสเซียใช่แต่คนจีนไปสมัครเมลรัสเซียแล้วใช้ตัวนี้แหละส่งให้เราส่งให้ทุกๆคนเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่รัสเซียละอันนี้คือจีนชัดๆและจากที่ดูเนี่ยการที่เราจะสามารถส่งไอเมสเซจไปหาใครได้มันมี2วิธีมี2ทางฮะทางแรกก็คือทางเบอร์โทรศัพท์เราเมมเบอร์โทรศัพท์เขาไว้อีกทางนึงก็คืออีเมลเราล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะเขาสามารถส่งหาเราผ่านไอเมสเซจได้โดยทางอีเมลซึ่งเราสามารถดูได้ว่าเขาส่งทางไหนมาให้เราแต่ถ้าสมมติเราเมมเบอร์มันจะขึ้นเป็นชื่อเราเวลาเรากดเข้าไปดูข้อมูลข้างในเวลาเขาส่งมาข้อความข้างบนจะกดดูข้อมูลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้มันส่งทางไหนมาให้เราเราก็ลบชื่อเราทิ้งจากในรายชื่อที่เราเมมชื่อตัวเองไว้แล้วมันจะขึ้นเลยว่าเบอร์หรือว่าอีเมลและสิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้ก็คือใช้เบอร์แน่นอนเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยตอนนี้ก็คือคนที่ใช้ iPhone โดนกันหมดก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Apple ID แล้วว่ามันมีอีกเงื่อนไขนึงที่ทำให้ว่าทำไมเขาไม่ส่งอีเมลมาเพราะว่าอีเมลมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่ง @gmail.com เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอีเมลนั้นเป็นของประเทศไหนเพราะว่าทุกคนใช้ตัวหนังสืออังกฤษ username เป็นอังกฤษหมดเลยเขาจะส่งภาษาอะไรมาล่ะเขาก็เดาไม่ถูกเขาจะส่งภาษาไทยให้คนฝรั่งดูก็ไม่ได้ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยต้องใช้เป็นเบอร์มันสามารถยืนยันว่าประเทศนี้ใช้เบอร์นี้แล้วก็มาถึงประเทศนี้เลยมาส่งสุ่มเอาเบอร์ประเทศนี้มันก็แค่มีแค่10หลัก090แล้วก็ว่ากันไปก็รวมกัน10หลักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยืนยันต้องส่งภาษาไทยก็เลยเป็นไปได้ว่าตอนนี้ตัดอีเมลทิ้งไปเป็นเบอร์โทรศัพท์โดยเฉพาะกลายเป็นว่าตอนนี้มีแพ้รับบาปแล้วครับแพ้รับบาปตอนนี้ก็คือไทยชนะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเป็นแอปไทยชนะเปล่าเพราะว่าหลังจากตัวเองเนี่ยไปเช็คอินที่ห้างแล้วเช็คอินตามที่ต่างๆที่ต้องเช็คอินไทยชนะแล้วหลังจากนั้นมันมาเฉยเลยมันมาหลังจากไทยชนะมันเป็นเรื่องที่เหมาะเจาะพอดีครับเพราะว่าไทยชนะเป็นแพ้รับบาปอีกกรณีนึงก็คือกรณี AIS รั่วอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยได้เหมือนกันว่าเอ้ย AIS ทำข้อมูลผู้ใช้รั่วหรือเปล่าทำให้พวกนี้สามารถเอาข้อมูลไปเพราะมันมีข่าวดันเหมาะเจาะอีกอันนี้ผมก็ต้องยืนยันให้ก่อนว่าไทยชนะไม่ใช่แน่นอนเพราะมีหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เช็คอินไทยชนะไม่ได้ไปไหนก็ยังมีข้อความเข้าของผมฮะเช็คอินไทยชนะหลังจากข้อความมันเข้า2วันค่อยไปเช็คอินอีกเครื่องนึงของผมมี iPhone 2เครื่องอีกเครื่อง7พัดนอนอยู่ที่บ้านฮะนอนเฉยๆไม่มีอะไรไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยก็มีข้อความเข้าเช่นกันในวันใกล้ๆกันไม่ใช่วันเดียวกันฮะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นยืนยันได้อย่างแรกว่าไม่ใช่ไทยชนะแน่นอนส่วน AIS ทำข้อมูลรั่วหรือเปล่าผมก็เลยต้องทำแบบสอบถามฮะในแถบชุมชนผมเนี่ยผมมีทำแบบสอบถามคนอื่นเตือนเรื่องนี้เตือนเสร็จก็ถามว่าคนที่โดนเนี่ยใช้เครือข่ายอะไรกันบ้างโดนกันทุกเครือข่าย Dtag AIS True Cat ก็มีฮะ CAT ก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าทุกเครือข่ายแล้วเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับ AIS รั่วหรือเครือข่ายใดเครือข่ายนึงรั่วทีนี้ก็ต้องมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันได้เบอร์มาจากไหนใครเป็นคนทำรั่วล่ะผมก็มีทางเลือก2ทางเลือกฮะอย่างแรกก็คือการสุ่มเบอร์ซึ่งเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดและง่ายที่สุดเบอร์ไทยมีแค่10หลัก2หลักแรกใครๆก็รู้09 08ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เขานิยม09กันเพราะฉะนั้น09ก็จบ09แล้วจะตามด้วยอะไร091 255 2655อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาสามารถใช้ได้หมดเลยเขาสุ่มไงแล้วเขาสุ่มยังไงเขาถึงสุ่มเจอเราก็เขาเมมไปเรื่อยท่านส่งไอเมสเซจไม่ยากขนาดนั้นฮะเขาก็แค่เมมผ่านรายชื่อบนสมุดรายชื่อของเขาเขาไล่เมมทีละชื่อไล่เมมทีละชื่อแล้วก็ดูไงกดเข้าไปดูรายชื่อนั้นว่าขึ้น iMessage มั้ยขึ้นเสร็จก็กดส่งข้อความจบเพราะว่า Apple จะมีขึ้นว่าคนนี้จะมี iMessage มั้ยแล้วกดเข้าไปจะขึ้นเลยว่า iMessage คุณใช้ระบบ iMessage อยู่แค่นั้นเองง่ายแค่นี้อันนี้คือวิธีแรกก็คือการสุ่มเบอร์อีกวิธีนึงก็คือการซื้อเบอร์ผ่านใครล่ะผ่านเครือข่ายร่วมกันหรือผ่านพวกตัวแทนประกันที่เคยมาขอข้อมูลเราหรือเราไปกรอกสมาชิกเราไปกรอกข้อมูลเราให้ธนาคารขายข้อมูลลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออีกอย่างคือการเข้าไปซื้อผ่านเว็บช้อปปิ้งออนไลน์หรือแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่ทุกวันนี้เราใช้กันใช้ไว้ช้อปปิ้งนะฮะซึ่งมันแอปช้อปปิ้งออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วเป็นของจีนฮะเป็นเชื้อชาติจีนซึ่งก็มีความเป็นไปได้เว็บพนันพวกนี้เป็นของจีนเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ก็เป็นของจีนแล้วธุรกิจจีนเนี่ยรัฐบาลจีนมีสิทธิ์เข้าไปคุมและรัฐบาลจีนต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยมากก็คือถ้าเรากดเข้าไปในบัญชีนั้นกดเข้าไปดูข้อมูลของข้อความนั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต้องมี3แถวตลอดแถวแรกก็คืออีเมลที่เหมือนเป็นผู้ส่งอีเมล @lambler.ru ที่เมื่อกี้เราพูดถึงซึ่งหลังจากนั้นวันนี้มันก็ส่งให้ผมเองนะกล้ามากส่งให้ผมอีกแล้วโดยรอบนี้ใช้ @hotmail.com แล้วก็ยังมีตัวเลขตัวอักษรน่าจะเป็นอีเมลของจีนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเขาเองซึ่งพวกนี้เถื่อนๆมันก็จะใช้ตัวอักษรตัวเลขอะไรเงี้ยในการใช้เป็นโดเมนใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยคืออันแรกก็จะเห็นเป็น @alai.com ก็คือตัวที่เขาส่งนั่นแหละอันที่2ก็จะเป็นชื่อเราถูกมั้ยฮะอันที่3เนี่ยแหละที่หลายๆคนสงสัยกันทำไมมันต้องเขียนว่าวงเล็บ Apple ข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นทางการ
อันนี้มีปัญหาผิดปกติไหมแต่ถ้าเราไล่ไปสังเกตดีๆปกติถ้าเราดูแบบนี้ถ้าเราดูเป็นจอแนวตั้งแบบนี้มันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะเรามาดูกันที่หน้าจอนี้เลยครับอันนี้ก็คือเครื่อง iPhone 7 Plus ของผมนะฮะถ้าข้อความนี้เนี่ยเราดูก็จะเป็นข้อความที่ทุกๆคนก็จะโดนแบบนี้อันนี้เป็นข้อความแรกๆที่ผมโดนน่าจะเป็นเครื่องแรกและข้อความแรกที่ผมโดนก็คือ iPhone เครื่องนี้แหละมันจะมีข้อความสั้นมากหลังๆมันมีการส่งใหม่ซึ่งวันนี้ที่ส่งมาล่าสุดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดให้ผมเปิดให้ดูอันนี้ก่อนมันจะส่งมาจากตัวนี้ @ตัวเลขแล้วก็ .xyz เห็นไหมฮะก็จะมีทั้งเว็บที่จะให้เข้าแล้วก็เว็บแบบง่ายอะไรพวกเนี้ยซึ่งเว็บแรกก็คือเว็บแบบทั่วไปต่างชาติเข้าไปเล่นเว็บที่2ก็คือสำหรับคนไทยโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อความแรกๆรูปแบบแรกแบบฟอร์มแรกที่เขาจะส่งให้ทุกๆคนดูในวันแรก2วันแรกนี่แหละหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนทีนี้ถ้าสมมุติเวลาผ่านไปเนี่ยข้างล่างก็จะมีแจ้งว่าเป็นขยะถูกมั้ยถ้าเรากดเข้าไปดูข้อมูลเสร็จออกมาสักพักเดี๋ยว Apple ก็จะขึ้นมาว่าแจ้งว่าเป็นขยะได้ปกติบางทีบางเครื่องกดไม่ได้นะเพราะมันไม่ขึ้นข้างล่างไงโอเคทีนี้เรากดขึ้นไปข้างบนมันจะมีให้ดูข้อมูลถูกมั้ยฮะกดเข้าไปดูไอ้ตัวคำว่า test เนี่ยเป็นของผมนะเบอร์ของผมเองอันนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น test ไปทีนี้มันก็จะมี3ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้อันแรกก็คือตัวนี้ฮะอีเมลของคนร้ายหรือคนกระทำเนี่ยแหละตัวนี้ก็คืออีเมลเขาก็จะเป็นอะไรมั่วๆชื่อหลงจาเพาเห็นไหมอันนี้คือชื่อคนจีนชัดๆเลยอันที่2ก็คือชื่อเราอันที่3เห็นไหมตัวนี้แหละข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นทางการกดเข้าไปก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งอันนี้มีวิธีในการทำเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะทีนี้เราเลื่อนออกมาเราดูได้ไม่เต็มข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นทางอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าเราอยากเห็นให้เต็มเราทำจอแนวนอนเราจะเห็นทั้งหมดเนี่ยฮะเห็นทั้งหมดละเพราะจอแนวนอนมันกว้างเน้นดูกว้างมันจะเห็นว่าข้อมูลผู้ใช้เป็นทางการแล้วก็เว้นวรรค suncity.online ถ้าอ่านข้อความเราลองแกะคำพูดเขาเรียนผู้ใช้ iPhone suncity เป็นกลุ่มเกมออนไลน์ใหญ่ที่สุดในเอเชียแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงบริการยอดเยี่ยมอันนี้ผมให้ดูอีกข้อความนึงเห็นไหมฮะมันเขียนว่า iPhone เรียนผู้ใช้ iPhone พันธมิตรของเรามันพยายามจะสื่ออะไรคือมันพยายามจะสื่อว่า Apple เนี่ยเป็นคนชักชวนเราที่มันต้องใช้คำว่า Apple ข้อมูลผู้ใช้เป็นทางการต้องดึงเข้ามาด้วยเพราะแบบนี้ฮะเขาจะสื่อว่า Apple เนี่ยเป็นคนชวนเรา Apple เป็นคนดึงข้อความนี้มาให้เราเพื่อนเราเข้าใจว่าอ๋อ Apple เป็นคนทำแปลว่าเชื่อถือได้เพื่อดึง Apple เข้ามาร่วมกับเรื่องนี้ซึ่งโดยที่ Apple ไม่เกี่ยวและนี่แหละฮะเป็นเหตุผลที่เขาทำไมต้องเอารายชื่อ Apple ไม่เป็นทางการโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเข้ามาด้วยเพราะว่าการที่ถ้าเรากดเข้าไปแล้วเจอเบอร์หรือเจออีเมลแปลกๆแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ Apple หรอกแต่ถ้าเรากดเข้าไปแล้วไม่มีข้อมูลนั่นแหละฮะเราจะอุ๊ยสงสัยว่า Apple แน่เลยว่า Apple ต้องมีส่วนเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือแน่นอนอันนี้ก็เลยใช้กลโกงแบบนี้เขาทำได้ยังไงทำไมกดเข้าไปถึงไม่มีชื่อวิธีไม่ยากฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูการทำแบบนี้เนี่ยกดออกไปผมกดเข้าไปที่เบอร์โทรทีนี้ผมจะเพิ่มเบอร์คนคนหนึ่งสมมติผมเพิ่ม000ก่อนแล้วผมเพิ่มเบอร์โทรถูกไหมฮะชื่อ Apple แล้วกัน Apple ทางการโอเคทีนี้ผมกดเสร็จสิ้นมันก็จะเป็นเบอร์ Apple ทางการถูกไหมเนี่ยทีนี้ถ้าผมอยากให้มันเป็น Apple ทางการแต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมสามารถลบเบอร์นี้ทิ้งได้เลยนะโดยที่ Apple สามารถเมมได้มันเมมได้เลยโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยคนคนนี้ไม่มีข้อมูลแต่สามารถเมมชื่อไว้ได้หรือว่ามันจะมีวิธีก็คือคุณไม่ต้องเมมด้วยเบอร์ก็ได้คุณสามารถเข้าไปในสมุดรายชื่อแล้วก็กดบวกเพิ่มรายชื่อโดยที่ไม่ต้องใส่เบอร์คุณแค่ใส่ชื่อคุณก็สามารถเมมเข้าไปได้แล้วแต่ตรงนี้มันก็มีคำถามใหญ่ๆตรงที่2คำถาม1ก็คือคุณจะนำเบอร์ที่ไม่มีเบอร์เนี่ยเข้าไปในกลุ่มได้ยังไง Apple มันจะตรวจสอบก่อนว่าคุณเบอร์นี้เนี่ยมันมี iMessage มั้ยมีระบบไหมถึงจะนำเข้าไปได้ไม่มีไงต่อให้คุณกรอกเบอร์มั่ว000เข้าไปก็เข้าไปไม่ได้หรือคุณจะเป็นเว้นว่างเป็นไม่มีชื่อก็เข้าไปไม่ได้แต่ที่ผมลองทดสอบด้วยกด000แล้วเมมไปก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ลองดูเฉยๆว่าถ้าเรานำ000เข้าไปในกลุ่มก่อนแล้วค่อยเอาออกอะไรเงี้ยแต่000ลองแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้ถ้าเบอร์นั้นไม่มี iMessage เขาตรวจก่อนนะฮะส่วนอีกคำถามนึงใหญ่ๆก็คือต่อให้เขาเมมชื่อก็จริงต่อให้เบอร์นั้นใช้ได้แต่เขาเมมชื่อนี้เขานำเข้ากลุ่มไปปลายทางก็ไม่เห็นชื่อนี้อยู่ดีเพราะว่าเหมือนเวลาเราเมมชื่อเพื่อนเราถ้าเราเอาเพื่อนเราเข้าไปกลุ่มไหนสักกลุ่มเบอร์ที่เราเมมชื่อที่เราเมมมันก็จะไม่แสดงไปถึงปลายทางไงปลายทางก็จะไม่เห็นชื่อเดียวกับที่เราเมมอะไรเงี้ยมันยังเป็นคำถามใหญ่ๆนะแต่ผมก็คาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องโหว่ของ Apple เป็นจุดด้อยเป็นอะไรบางอย่างที่ Apple ต้องกลับไปแก้ไขต้องเข้าไปแก้ไขนะต้องปิดระบบตรงนี้มันอาจจะเป็นระบบของนักพัฒนาแอป Apple จะเปิดให้เข้าไปทดสอบหรืออาจจะเป็นช่องโหว่จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้นะมันก็เป็นช่องโหว่เล็กๆแหละที่ปิดมันก็จบแล้วให้คนไม่สามารถลากคนอื่นเข้าไปได้โดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนหลายๆคนก็เริ่มไม่เชื่อถือ Apple เริ่มไม่ไว้ใจ Apple แล้วอย่างเช่นคนที่มีการบ่นว่าโดนหักบัตรเครดิตโดนหักบัตรเดบิตหลังจากเจอข้อความนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นอันนี้ก็มีการโพสต์นะฮะว่าอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องขอช่วยเปิดความจริงให้ว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะผมส่องจากยอดเงินเอาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกก็คือดูจากยอดเงินฮะยอดเงิน99หรือ349อะไรที่ลงท้ายด้วย9หรือเป็นยอดเลขไม่เต็มเพราะว่าพนันตัวนี้เนี่ยเขาเก็บยอดเต็มนะเขาหักทีหัก100 200 500หรือไม่ก็เราสามารถกรอกเลขเองได้แต่การกรอกเลขของเราเราคงไม่เป็นกรอกเลข99 149หรอกมั้งเพราะตามที่ผมเห็นในสลิปของเจ้าของโพสต์เนี่ย
คาดว่าน่าจะเป็นการเข้าไปซื้ออะไรบางอย่างใน App Store จริงๆหรือว่าจะเป็นระบบหักอัตโนมัติรายเดือนเราสมัครอะไรไว้แล้วให้เขาหักรายเดือนอะไรประมาณต้องอันนี้ต้องกลับไปเช็คดูต้องส่งเรื่องไปที่ Apple ให้ Apple เช็คว่าเพราะอะไรหรือว่าจะเข้าไปที่รายการสั่งซื้อที่เราซื้อไปใน App Store ก็ได้ซึ่งเราสามารถดูรายการย้อนหลังว่าเราเคยสมัครอะไรไว้เป็นรายเดือนอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ก็ลองเช็คกันดูแต่ผมคาดว่านะคาดว่าไม่ใช่ข้อมูลนี้รั่วไปถึงปลายทางแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาได้ก็คือแค่เบอร์ซึ่งเบอร์มันไม่สามารถเอาไปหักพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าระวังไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่อันนี้ก็แค่บอกให้เข้าใจเฉยๆแต่คนจีนก็ยังไม่ได้ฉลาดอะไรมากยังใช้รูปแบบจีนการที่มีวงเล็บแบบนี้ข้างๆ Apple วงเล็บแบบนี้เป็นวงเล็บของจีนนะประเทศอื่นไม่ได้ใช้กันเป็นวงเล็บหนาๆซึ่งเว็บตัวนี้ไว้ใช้กับพวกชื่อเรื่องชื่อหนังอะไรพวกเนี้ยชื่อหัวข้อหลักๆอะไรเงี้ยดูก็รู้แล้วไม่ใช่ Apple นะแต่ถ้าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า Apple เกี่ยวเพราะมันกดเข้าไปแล้วไม่มีชื่ออะไรเลยไม่มีเบอร์โทรไม่มีอีเมลเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเรื่องให้ยืนยันกันได้4อย่างอย่างแรกก็คือมันส่งหาเราผ่านเบอร์โทรศัพท์แน่นอนไม่ใช่อีเมลอย่างที่2คือมันอาจจะสุ่มเบอร์หรือว่าซื้อเบอร์จากไหนสักที่แต่สุ่มเบอร์น่าจะมีโอกาสมากกว่าอย่างที่3ก็คือ Apple ไม่ได้ข้อมูลรั่วเลยApple ไม่ได้ทำอะไรพลาดมันเป็นช่องโหว่เล็กๆที่ใครๆก็ทำได้ผมสามารถเมมเบอร์ใครก็ได้แล้วทดสอบว่าเขาใช้ iMessage มั้ยก็ได้อย่างที่4เป็นคนจีนฮะคนจีนแท้ซึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวออกมาแล้วนะบอกว่าผิดกฎหมายตำรวจอาจจะจับได้การส่งข้อความแบบนี้มันผิดกฎหมายมากอาจจะโดนโทษปรับหนักแล้วก็โดนติดคุกซึ่งผมเองก็มีข้อมูลให้ตำรวจนะตำรวจสามารถไปสืบต่อเองได้สามารถตามตัวได้ไม่ยากนักผมเองเนี่ยก็มีแหล่งข่าวเข้าไปทดสอบนะอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทดสอบนะอย่าไปทดสอบอย่าไปเข้าไปเล่นอะไรมั่วๆเพราะว่าเกิดคุณพลาดก็คือพลาดแต่แหล่งข่าวของผมเขามีวิธีป้องกันตัวเองวิธีใช้ VPN หรืออะไรก็ตามแต่เพราะนั้นกระทรวง ICT หรือตำรวจอะไรก็อย่าว่ากันนะอันนี้คือผมเอามาเปิดเผยเพื่อให้คนรู้ความจริงเพื่อให้คนไม่หลงกลเข้าไปไม่โดนหลอกไม่ไปเล่นนั้นพวกนี้ก่อนคุณจะเล่นเกมคุณต้องสมัครสมาชิกอันนี้คือวิธีของเขาโดยคุณต้องกรอก username รหัสผ่าน2รอบกรอกเบอร์โทรศัพท์อีเมลซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้ดันไปกรอก username ที่ตัวเองใช้ประจำหรือว่ากรอกรหัสผ่านที่ตัวเองใช้ประจำนี่คือซวยนะแล้วยิ่งอีเมลที่คุณใช้จริงๆเนี่ยคุณจบเลยเขาสามารถใช้อีเมล Gmail ที่คุณกรอกไปบวกกับรหัสผ่านที่คุณใช้ประจำเข้าไปสุ่มบัญชีไหนของคุณก็ได้คุณอาจจะใช้ Gmail กับรหัสผ่านนี้ในล็อกอิน Facebook หรือว่าในการล็อกอิน Google ซึ่งถ้าคนใช้เนี่ยนี่คือจบเลยนะเหมือนคุณให้รหัสผ่านกับบัญชีเขาฟรีๆเลยแล้วถ้าเข้าไปดูหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่เหมือนเป็นการทรานสเลทจากภาษาจีนนั่นแหละเรียกว่าลดต้นทุนแบบมหาศาลไม่จ้างใครมาแปลให้เลยนะประหยัดต้นทุนมากแปลแบบใช้เว็บทรานสเลทอย่างเดียวเลยซึ่งวิธีการที่ตำรวจจะเข้าไปสืบได้ไม่ยากฮะเว็บสามารถเข้าได้แต่ผมแนะนำให้เข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะอย่าเข้าผ่านคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีระบบป้องกันอะไรเยอะขนาดนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตอะไรเยอะเกิดมันขออนุญาตอะไรเข้ามาโดยที่เราไม่รู้อันนี้ก็จากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุนามฮะไม่ประสงค์จะเอ่ยชื่อเขาก็ให้ข้อมูลมาแล้วบอกว่าถ้าเรากดเข้าไปจ่ายเงินได้เขาจะมีครบทุกบัญชีนะมี6บัญชีธนาคารเข้าไปดูได้และบัญชีพวกนี้เนี่ยเปิดที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดที่บังเอิญว่าติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะอยู่กัมพูชาก็จะติดกับบ่อนคาสิโนบ่อนพนันตรงนั้นเลยซึ่งเขาจะข้ามจังหวัดมาเปิดเลยมาจ้างอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะว่าถ้าเล่นเกมพวกนี้เนี่ยไม่ได้ฟรีนะไม่ใช่คุณเล่นเกมแล้วจะได้ตังค์ไม่ใช่การที่มันหลอกว่าคุณจะได้นู่นได้นี่หรือได้โบนัสได้อะไรถ้าคุณไปเล่นคุณต้องเติมตังค์ก่อนแล้วการที่สมมติคุณเติมตังค์เข้าไปแล้วคุณเล่นเหลือหรือคุณไม่อยากเล่นแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะคืนตังค์คุณคุณมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าคุณเล่นชนะคุณได้ตังค์ก้อนหนึ่งคุณสามารถถอนได้ง่ายๆหรือว่าสามารถถอนได้เลยเพราะว่าแม้กระทั่งการโฆษณาการส่งข้อความมาหาคุณเขายังโกงเลยเขาต้องมาสุ่มเบอร์เพื่อส่งหาคุณด้วยวิธีแบบนี้คุณคิดหรือว่าถ้าวิธีตรงๆเขาจะให้คุณแบบดีๆเพราะผมจริงๆผมอยากแนะนำพวกเนี้ยพวกเว็บเถื่อนๆพวกโกงๆพวกเนี้ยอยากให้เขาทำตามกระบวนการถ้าคุณต้องโฆษณาคุณก็โฆษณาตามวิธีปกติอย่าไปเดือดร้อนประชาชนผมไม่ได้ว่านะว่าพวกพนันพวกนี้มันแย่นักอะไรไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้ว่าเลยเพียงแต่ว่าอยากให้ทำตามกระบวนการแล้วก็ที่ผมเตือนคนไทยเพราะไม่อยากให้คนไทยไปเล่นกันเยอะตอนนี้ประเทศไทยโดนหนักมากแล้วคนเสียเยอะคนมาบนหลายคนต้องเสียบ้านเสียรถเสียชีวิตเสียลูกเมียเสียโอ้โหชีวิตพังหมดจากคนที่เคยเก็บสะสมชีวิตตั้งแต่20ปีมาถึง40ใช้เวลาสั่งสมชีวิตจนมั่งคั่งในอายุ40กลับไปเป็นคนจนถอยหลังไปอายุ20ต่ำกว่าอายุ20อีกต้องมาเริ่มใหม่ซึ่งคนในวัย40 30เริ่มใหม่มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนทุกๆคนว่าให้ระวังนะโอเคครับทั้งหมดก็เท่านี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ